ช่วง Ring the Bell สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ Trendsetter นานๆทีนะคะจะออกมาเปิดหูเปิดตากันบ้างค่ะมานั่งนึกๆย้อนๆไปดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสิไปเช็คอินงาน IT แล้วก็อีเวนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีในต่างประเทศมันก็เยอะแยะละกลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับอีเวนต์ IT ในประเทศมากเท่าที่ควรค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะผลักดัน Trendsetter ในประเทศไทยอย่างการที่อยากให้มี Steve Jobs หรือมี Mark Zuckerberg ในเมืองไทยคงต้องหันมาดูเทคโนโลยีที่กำลังผลิตอยู่ในประเทศไทยว่าจะสามารถผลักดันได้แค่ไหนด้านหลังซีนี้งานจัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นปีแรกนั่นก็คืองาน Engineering Expo 2015วิศวะ58เอาเป็นว่าในตอนนี้เดี๋ยวไปดูข้างในนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีนวัตกรรมหลายๆอย่างที่คุณจะต้องร้องว้าวว่าไทยเราก็สู้ฝรั่งได้แต่บางตัวที่เรากำลังพัฒนาอยู่ก็มาให้กำลังใจพวกเขาไปพร้อมกันค่ะเรามาช่วยดันเทรนด์เซตเตอร์ที่เป็นวิศวะกันเถอะลุยทุกคนหนีซิหมดเลยอ่ะงงจะเอาตัวนี้อ่ะเราตัวนี้ขวาหน้าหลังเอียงอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมครับเสร็จแล้วไม่กลัวอะไรหรอกกลัวกระโปรงเปิดไม่ซิ้วขนาดนั้นค่ะโอ้ยเสียวพูดคิ้วไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าอับอายที่สุดเพราะเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับคุณซีเต็มที่เลยนะคะซีทำโดนไปค้างไว้ตรงหลังคาเขาอ่ะต้องบอกว่ากระแสของโดนเนี่ยนะคะทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ให้ความสนใจมากนะคะส่วนโดนในประเทศไทยนี้งานนี้นะคะก็โบโผที่เขาจัดก็คือทางวิศวะลาดกระบังค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโซนที่ขั้นนะคะมาเกือบสุดทางเลยให้เราได้ทดลองแล้วก็มีการแข่งขันการบินโดรนด้วยล่ะเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดแค่นิดเดียวจริงๆเลยนะคะที่ทำโดนเขาไปติดอยู่ตรงหลังคาแม่เขาแก้ปัญหาได้ดีมากเลยทีเดียวเขาตัวใหม่มาให้เราลองทดลองด้วยว่าไปแล้วเกรงใจเขาเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ให้กำลังใจนะเราจะได้มีโดรนเอาไว้ส่งของในประเทศเยอะๆเลยค่ะเอาเป็นว่าจริงๆแล้วไฮไลท์ของงานนี้ไม่ใช่แค่โดรนตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นแบบเพลินๆมีกิจกรรมให้ทำแต่ว่าไฮไลท์เขาเนี่ยคือหุ่นยนต์ที่มีชื่อเท่ๆว่าไซล่าส่วนไซล่าจะทำอะไรได้จะมันขนาดโดรนแล้วทำให้ซีดเกิดข้อผิดพลาดอะไรในนี้อีกหรือเปล่าไปดูกันเถอะบอกเลยว่าหลายคนคงจะเห็นด้วยกับซีนะคะว่าวิศวกรเนี่ยเป็นมือที่เปลี่ยนโลกจริงๆเลยทีเดียวค่ะตัวที่อยู่ข้างๆซีนี้นะคะเขามีชื่อว่าไซร่าค่ะซึ่งเขาจะเป็นผู้ช่วยในการช้อปปิ้งของเรามาดูดีกว่าว่าซีจะคุยกับเขารู้เรื่องหรือเปล่าแต่ว่าคุณอาจจะต้องแบบฝึกสำเนียงคุณสักนิดนึงนะคะไซร่า go to main menu ไซร่า go to main menu ไซร่าเฮ้ยHello, my name is Syrup. I'm a personal shopping robot. Please select your preferred mode of operation. Syrah, shop with voice command. Okay, voice mode is activated. Give me a water. Would you like the water? Yes. Yes, sir, boss. Give me a Coke. Would you like the cola? Yes. Yes, sir, boss. Thank you very much. Go shopping. I'd love to. Are you sure you want me to shop now? Yes. One water, one cola. Yes, sir, boss.โอ้โหคุณผู้ชมคะวิศวกรนี่เป็นมือผู้เปลี่ยนโลกจริงๆเลยทีเดียวนะคะสิ่งประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์น้องไซร่าที่เดินไปจากซีเมื่อสักครู่นี้เป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยในการช้อปปิ้งด้วยการสั่งว่าเราอยากที่จะได้อะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเดินไปหยิบที่ชั้นวางของนะคะเพื่อช่วยเราในการช้อปปิ้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆมีเทคโนโลยีอีกหลากหลายอย่างมากเลยในวันนี้ที่ทำให้ซีประทับใจบอกได้เลยว่าพวกเขาคือเทรนด์เซตเตอร์ดร.ราชินีกุลยานนท์นะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะน้องไซร่านี่ได้ความคิดมาเมื่อสมัยที่ตอนเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะก็ได้ไปชมพิพิธภัณฑ์กิจกรรมนะคะสำหรับคนตาบอดคือเราจะได้ไปสัมผัสชีวิตของคนตาบอดจริงๆ1 วันเขาปิด
เข้าไปในห้องมืดนะคะแล้วก็ปิดแสงทุกอย่างแล้วจุดที่รู้สึกว่าลำบากมากเลยก็คือตอนที่คนตาบอดเนี่ยต้องไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาไม่สามารถที่จะดูว่ามีสินค้าใหม่ๆไหมหรือว่ามีอะไรน่าสนใจไหมเหมือนเราทั่วๆไปได้สิ่งที่เขาซื้อเองเนี่ยเขาก็ต้องค่อนข้างต้องเรียกว่าเอาตามดวงละค่ะว่าเขาสินค้านี้วางอยู่ที่เดิมตลอดเขาถึงจะทำได้หรือต้องมีผู้ช่วยตลอดก็เลยเป็นแนวคิดตอนนั้นนะคะว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อช่วยให้การดำรงชีวิตของเขาเนี่ยอย่างน้อยๆในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพอกลับมาที่เมืองไทยก็ได้มาคุยกับอาจารย์แล้วก็เพื่อนนักเพื่อนๆ นักวิจัยอะค่ะที่ทำชอบด้านนี้ก็กลุ่มใหญ่ใช้ได้เหมือนกันก็มาตกผลึกออกมาเป็นเจ้าน้องไซล่านี่แหละค่ะว่าเอ๊ะนั้นเราก็ทำเป็นหุ่นยนต์มาช่วยคนตาบอดในซูเปอร์มาร์เก็ตละกันกระบวนการในการคิดแล้วก็สร้างเจ้าไซล่าเนี่ยนะคะก็ต้องเริ่มจากตอนแรกก็คือเราต้องไปเก็บข้อมูลนะคะว่าคนพิการเวลาเขาใช้ชีวิตซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาจะต้องใช้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะประมวลข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วก็ออกแบบมาเพื่อให้หุ่นยนต์ที่เราออกแบบเนี่ยสามารถตอบโจทย์นะคะให้ผู้พิการทางสายตาหรือคนตาบอดเนี่ยสามารถออกคำสั่งแล้วก็ไปใช้หุ่นยนต์ได้อย่างมีความสะดวกสบายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำเอานักศึกษาแล้วก็ทีมงานอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกด้านที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในไซล่าเนี่ยมาประชุมกันทำงานร่วมกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างช่วยกันพัฒนานะคะในส่วนที่เป็นความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆเนี่ยให้เกิดเป็นเจ้าตัวไซล่าขึ้นมานะคะก็อุปสรรคในการทำน้องไซล่านะคะก็จะมีหลายส่วนด้วยกันช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าโชคดีมากๆที่มีน้องๆ นักศึกษาค่ะที่เขามาทำตลอดเลยเรียกว่าซัมเมอร์ก็ไม่ได้ไปเที่ยวละค่ะก็นั่งทำกันทั้งวันทั้งคืนตอนนั้นก็คืออุปสรรคอย่างนึงก็คือว่าน้องๆ นักศึกษาเนี่ยเขาก็มีหน้าที่มีเรียนกลางวันเรียนกลางคืนทำแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็โอเคก็อันนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือความน่ารักของมันนี่ละค่ะก็ต้องบอกว่าขอบคุณอาจารย์จากสถาปัตย์มากๆที่เข้ามาให้ความร่วมมือแบบวินาทีสุดท้ายแล้วก็มาช่วยดูว่าเอ๊ะหน้าตาอย่างวิศวะสร้างอะไรมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆเป็นอะไรที่มันเป็นก้อนๆอาจารย์สถาปัตย์ดูแล้วก็เอ๊ะมันจะออกมาน่ารักไม่นอกแกก็มาช่วยเกลาตกแต่งแล้วก็มาช่วยสร้างให้โครงข้างนอกเนี่ยมีความสวยงามมีความน่ารักอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็ส่วนทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้เกิดไซล่าขึ้นมาได้ในความคิดอาจารย์ก็คิดว่าวิศวกรเนี่ยค่ะเป็นอาชีพที่เปลี่ยนโลกเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนโลกในสิ่งที่เราทำให้ความฝันของทุกๆคนในโลกเนี้ยมีเกิดความเป็นจริงได้นะคะถ้าเรามองว่าถ้าเราไปดูหนังดูทีวีนะคะเราก็จะเห็นว่าผู้ผลิตทีวีเนี่ยหรือว่าคนที่สร้างหนังขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีจินตนาการซึ่งโอ้โหเราดูคิดได้ไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่วิศวกรบางคนพอเขาดูปุ๊บเกิดไอเดียขึ้นมาเอ้ยทำจริงได้แต่อาจจะไม่ได้หรูหราขนาดนี้แต่ว่าเราเนรมิตให้เกิดขึ้นได้หรือเป็นผู้บริโภคอย่างเช่นเจ้าไซล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เกิดจากความต้องการของคนผู้บริโภคทั่วๆไปละค่ะอยากได้หุ่นที่หน้าตาน่ารักอยากได้หุ่นที่ทำอะไรได้สารพัดเพื่อคนตาบอดเพื่อผู้บริโภคยังไงบ้างเนี่ยเราก็ตอบโจทย์ให้เพราะฉะนั้นถามว่าวิศวกรเป็นในความคิดของอาจารย์เนี่ยเป็นวิศวกรผู้เปลี่ยนโลกในฐานะที่เราสร้างให้ความฝันของทุกๆคนในโลกนี้เกิดเป็นความจริงขึ้นมานี่คือความนิยามของวิศวกรของอาจารย์นะคะคิดว่าวิศวกรเปรียบคล้ายๆกับรปภ.ค่ะที่เขาคอยรักษาความปลอดภัยวิศวกรก็เหมือนกันเวลาจะทำอะไรสักอย่างนึงจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรคำนึงถึงคือเรื่องของความปลอดภัยก็วิศวกรนะครับเหมือนเปรียบเสมือนกับคนที่สร้างออกแบบที่ทำให้นวัตกรรมของโลกเรามีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับคนที่คอยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเนี่ยคือจะทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นครับผมคิดว่าเปรียบเสมือนหัวใจของประเทศครับเพราะว่าการที่ประเทศจะเดินหน้าได้เนี่ยต้องมีการใช้เครื่องจักรการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำมันครับผมคิดว่าถ้าขาดวิศวกรไปเนี่ยประเทศน่าจะยากครับเดินหน้าได้ลำบากถ้าถามความคิดของอาจารย์นะคะการเป็นวิศวกรเนี่ยไม่ยากค่ะถ้าเรามีความพยายามนะคะคือสิ่งที่ยากของวิศวกรก็คือเราต้องมีนอกจากมีจินตนาการนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราก็ยังต้องมีความพยายาม
้องบอกว่าความพยายามเป็นคีย์สำคัญเลยค่ะที่ทำให้เป็นวิศวกรที่ดีได้นะคะ อย่างเวลาอาจารย์สอนน้องๆ นักศึกษาเนี่ยบางทีอาจารย์ก็ชอบกึ่งๆพูดเล่นนะเนาะบอกว่าอาจารย์เป็นวิศวกรสิ่งที่อาจารย์อยากได้ก็คือว่าพวกเราต้องเป็นคนขี้เกียจเพราะพอเราเป็นคนขี้เกียจปุ๊บเราก็จะอยากสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราเองพออยากสร้างปุ๊บเนี่ยทีนี้ล่ะมันจะเกิดความพยายามว่าเราไม่อยากทำสมมติว่าผมไม่อยากถูพื้นเลยทั้งวันทั้งคืนแม่บอกผมถูพื้นทุกวันนั้นเราก็สร้างหุ่นถูพื้นขึ้นมาสักตัวนึงนะคะเราไม่อยากอย่างอาจารย์เนี่ยบอกตามตรงช้อปปิ้งอย่างอื่นโอเคช้อปปิ้งซูเปอร์เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบนั้นก็สร้างขึ้นมานั้นน้องไซล่าไปช็อปนะอาจารย์ขอไปกินข้าวขอไปช็อปเสื้อผ้าอย่างอื่นดีกว่านะคะก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะคะว่าสำหรับน้องๆที่อยากเป็นนักคิดนักค้นแล้วก็นักสร้างเนี่ยต้องบอกว่านี่เจ้าตัวไซล่าเองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นผลงานของน้องๆ นักศึกษานะคะส่วนนึงเนี่ยก็ส่วนใหญ่เลยเป็นของนักศึกษาที่ลาดกระบังเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ารุ่นพี่ของพวกเราทำได้มันก็ไม่ได้ไกลเกินฝันนะคะทุกคนทำได้นะคะต้องบอกว่าน้องๆ นักศึกษาแล้วก็น้องๆทุกคนล่ะค่ะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยมีความคิดความสามารถเยอะมากถ้าเราดูโดยทั่วๆไปในเมืองไทยเองก็จะมีทีมน้องๆที่ไปแข่งหุ่นยนต์ชนะมาเป็นแชมป์โลกมาก็มีเยอะแยะมากมายนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราอ่ะต้องให้โอกาสน้องๆเหล่านี้เนี่ยมาโชว์แสดงฝีมือนะคะแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้น้องๆที่เขามีความสนใจเนี่ยได้มีโอกาสมาลองสร้างลองประดิษฐ์เขาจะได้รู้ว่าการที่จะมาสร้างหุ่นสักตัวนึงหรือการที่จะมาสร้างระบบอัตโนมัติระบบอัจฉริยะสักอย่างนึงเนี่ยมันมีความยากความง่ายความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนแต่ถามอาจารย์เนี่ยก็คือบอกว่าทุกคนทำได้ถ้าน้องอยากทำขอให้ตั้งใจแล้วก็ขอให้มีความพยายามอาจารย์เชื่อในความสำเร็จค่ะของทุกคนชมอย่าลืมล่ะเทรนด์เซตเตอร์ในแวดวงวิศวกรรมในเมืองไทยนี่จริงๆแล้วมีหลากหลายคนที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ในงานนี้จริงๆจัดขึ้นโดยทางวิศวะลาดกระบังมีหลากหลายบริษัทที่ตอนนี้เติบโตเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วแล้วก็เป็นผลงานจากทีซิสเขาตอนเขาเรียนอยู่เนี่ยผลักดันจนเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเรียกคำว่าเทรนด์เซตเตอร์คงไม่เกินไปแน่นอนค่ะช่วงC-Gadget ในช่วงนี้แน่นอนว่าเรามางานวิศวกรรมแบบนี้นะคะเราก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่ดูแล้วแบบไม่แน่ใจว่าชีวิตจะดำเนินต่อไปยังไงนะคะเทคโนโลยีต้องใช้การควบคุมสูงมากเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเทคโนโลยีในการขี่ล้อเหมือนกับกายกรรมล้อเดียวค่ะและสิ่งที่ซีกำลังนั่งอยู่บนนั้นใช่แล้วมันคือสารพัดยานพาหนะส่วนบุคคลล้อเดียวที่ตอนนี้ยังฝึกไม่ได้มีมือสตาฟอีก2คนนะฮะทำให้เราเดินทางไปงานนี้ได้อย่างสนุกขึ้นหรือไม่ก็ทุลักทุเลมากขึ้นค่ะพร้อมไหมไอ้เขาต้องบอกว่ากำลังฮิตเลยทีเดียวนะคะสำหรับยานพาหนะล้อเดียวก็เปรี้ยวได้แบบ Electric Unicycle ตัวนี้รุ่นล่าสุดเลยค่ะชื่อรุ่นว่า Red Rapid ค่ะไปยืมเข้ามาลองรีวิวดูเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะดูแล้วเป็นแกดเจ็ตที่เหมาะกับการมาเดินงานใหญ่ๆนี้แล้วมันไม่กินที่ด้วยเสียอย่างเดียวที่ว่าการนั่งบังคับในการแบบว่านั่งอยู่บนล้อที่มีมอเตอร์แบบเนี้ยมันต้องใช้การทรงตัวสูงมากนี่วันแรกที่เจอกันเนี่ยขี่ยากมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าขอบอกว่าสนุกมากซีกำลังฝึกฝนในการขี่เจ้าตัวนี้อยู่ค่ะเพราะว่าฟีลลิ่งเวลาขี่ได้มันจะเหมือนแบบเราเล่นกายกรรมอยู่อะนึกออกปะกายกรรมที่แบบสองล้อปั่นไปปั่นมาแน่นอนว่าการโน้มตัวไปข้างหน้านะคะก็คือการทำให้เจ้า electric unicycle เนี่ยเลื่อนไปข้างหน้าแล้วการถอยหลังก็ด้วยเช่นเดียวกันส่วนการเลี้ยวขวาหรือซ้ายไม่มีแฮนด์ในการบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้การทรงตัวแล้วเอี้ยวซ้ายขวาให้ไม่ล้มด้วยอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นการนี่ค่อยแล่นไปอย่างช้าๆอาจจะทำให้คุณเซได้ค่ะกำลังฝึกอยู่ค่ะเพิ่งจะรู้จักกับเขาเลยทีเดียวแต่ว่าคนที่เซียนๆแล้วก็มีคลับอยู่ในเมืองไทยขี่กันเก่งมากไปเราลองไปล้อเดียวก็เปรี้ยวได้ดีกว่าวู้ฮู สวัสดีครับพวกเราอิเล็กทริกยูนิไซเคิลคลับไทยแลนด์ต
็ล้อเดียวเนี่ยครับมันมีส่วนทําให้เราช่วยในการเล่นฝึกทักษะได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้ใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปในที่ต่างๆได้คือมีอิสระมากนะทุกคนที่เล่นครับข้อดีก็คืออย่างแรกเนี่ยมันค่อนข้างสะดวกในการพกพาไปไหนขึ้นรถไฟฟ้าใช้เดินทางแทนรถมอเตอร์ไซค์ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ยังใช้ฝึกทักษะในการเล่นออกกำลังกายบางคนออกกำลังกายจากน้ำหนักมากก็ลดลงมาได้ด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ครับอย่างคุณเพียวเขาก็ใช้เดินทางไปทำงานทุกวันแทนประหยัดค่าใช้จ่ายในการนั่งมอเตอร์ไซค์นั่งรถผมเองก็ขึ้นรถไฟฟ้าประจำนะครับขึ้นไปต่อบน PDS บางทีก็ไปเล่นบนพารากอนก็ยังมีพวกเราเนี่ยจะนัดรวมกันนะครับทุกวันอังคารนะครับตั้งแต่หกโมงครึ่งไปเล่นยาวไปจนถึงเกือบเที่ยงคืนนะครับเราก็จะมาเล่นกันเป็นประจำทั้งกลุ่มนะครับแนะนำหลักๆนะครับผมบอกหลักๆก่อนว่ากลุ่มล้อเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ขนาดของล้อ12 14 16 18นะครับแล้วแต่ความชอบแต่ตัวที่มีคนนิยมกันเยอะๆก็อาจจะเป็นตัวเนี้ยนะครับไนบอร์ดล้อ10 16นิ้วแล้วก็มีตัวก็อตเวย์ที่เยอะมากๆในกลุ่มเราตอนนี้ก็มีก็อตเวย์นะครับเพราะว่าก็อตเวย์เนี่ยมันได้เรื่องของความเร็วนะครับความสวยงามไม่มีแต่ความเร็วไม่แพ้ใครนะครับถ้าใครสนใจคิดว่าหลักเอ๊ะตัวเองเล่นได้ไหมก็มาลองกันได้ที่นี่นะครับพวกเรายินดีสอนกันเลยฟรีครับฟรีแน่นอนชวนกันมาเล่นกันเยอะๆนะคะกีฬาตัวนี้จะเป็นกีฬาตัวหนึ่งมันไม่ได้อันตรายมากอย่างที่คิดเพียงแค่คุณฝึกสักพักหนึ่งคุณก็จะสามารถใช้งานมันได้อย่างปกติแล้วค่ะที่มาสนใจเจ้าตัวล้อเดียวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมขับรถจากบ้านไปตรงแถวสินธรเนี่ยจะใช้เวลาเกินครึ่งชั่วโมงหรือบางวันก็ชั่วโมงหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยผมใช้ตัวเนี้ยเดินทางจากบ้านผมประมาณ3กิโลเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับประหยัดเวลาถามว่าอันตรายไหมก็แรกๆก็อาจจะมีบ้างนะครับต้องฝึกฝนครับก็อยากให้ทุกคนลองมาหัดเล่นกันครับไม่ยากอย่างที่คิดเล่นได้ทุกเพศทุกวัยครับขอบคุณครับจริงๆก็ทำงานประจำเป็นSAP Consultant นะครับแล้วก็พอดีก็ไปเจอยี่ห้อนี้เข้าก็เลยไปนำเข้าตัวนี้เข้ามาจำหน่ายในนี้มันเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับใช้แทนจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์สำหรับคนที่ไม่อยากเดินเนี่ยสามารถไปซื้อรุ่นไหนมันก็ได้นะฮะมาหัดเล่นนะครับแล้วก็แทนการเดินจะไปเซเว่นหรือเราจะไปทำงานนะครับก็สะดวกนะครับคือดูเหมือนจะไม่ได้ใช้แรงอะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นการออกกำลังกายคล้ายๆเราเล่นโยคะอันนี้เพื่อนๆเนี่ยถ้าอยากจะเล่นก็ลองติดตามหาซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับมาหัดเล่นดูนะครับมันเป็นของใหม่เชื่อว่าถ้าพี่หรือทุกท่านได้สัมผัสมันหรือได้เป็นเจ้าของมันเนี่ยพี่จะเป็นคนที่ทันสมัยแน่นอนในบอทไทย .com นะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับพวกเราขอบคุณนะคะทาง Electric Unicycle Club Thailand ด้วยนะคะที่ให้ CU Gadget ตัวนี้ออกมาเปรี้ยวดูค่ะไม่ยากมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณทรงตัวไม่ได้เนี่ยคุณยืนอยู่นิดๆเนี่ยเจ้ามอเตอร์มันก็จะไม่ดื้อกับเราแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องใช้การทรงตัวและใช้การฝึกฝนสักนิดนึงละกันเพราะว่ามั่นใจว่าถ้าเดินอยู่ในงานแล้วแบบนั่งอันนี้แล้วเลื่อนๆไปเนี่ยนอกจากจะไม่เมื่อยแล้วเนี่ยยังเท่อีกด้วยแต่ว่าฝึกให้ดีก่อนนำมาอารวาสในงานอีเวนต์ละกันนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปชนข้าวของเขาพังเสียหายหมดเลยค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เสี่ยงมากขอฝึกไปก่อนยังไม่กล้าโพสต์คลิปนี้ช่วง Mobile Reporter โอ้อันนี้ก็สวยอันนี้ก็ดีโอ้ดีไปหมดเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้โหผมนะครับนาย Google Earth Mobile Reporter นักข่าวที่ใช้มือถือรายงานข่าวรายงานทุกความเป็นไปบนโลกใบนี้ครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็ยังอยู่ที่เดิมครับที่นี่อาร์ตบอแบงคอกครับผมเวลาที่จะมาเดินงานเก๋ๆฮิปๆชิคๆแบบนี้นะครับผมบางทีมันก็สร้างปัญหาให้กับใครหลายๆคนเลยใช่มั้ยล่ะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกซื้อเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเข็มขัดแหวนนาฬิกากางเกงในเนี่ยนะครับว่ามองไปทางไหนมันก็มีเต็มไปหมดเลยนะครับมีเยอะจริงครับไม่รู้ว่าจะต้องเลือกซื้อตัวไหนแบบไหนยังไงแต่ไม่เป็นไรครับมากับ Google Earth วันนี้นะครับผมเวลาผมซื้อเสื้อผ้าเนี่ยจะไม่ใช่แค่ชอบอย่างเดียวนะครับมันต้องอินเทรนด์ด้วยครับผมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยไปเลือกซื้อเสื้อผ้าแบบง่ายอินเทรนด์กับแอปพลิเคชันตัวนี้ที่ Fashionista ตัวจริงต้องไม่พลาดครับ
ถ้าเอ่ยชื่อแอปนี้ขึ้นมาแล้วนะครับคนที่ติดตามงานแฟชั่นและคนที่ชอบแต่งตัวเนี่ยจะต้องรู้จักอย่างแน่นอนครับนั่นก็คือลุคบุ๊กสังคมออนไลน์สำหรับหนุ่มสาวที่รักในการแต่งตัวคุณสามารถถ่ายรูปชุดที่ตัวเองใส่และส่งมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแน่นอนว่าแค่โชว์กันเฉยๆเนี่ยก็คงขาดอรรถรสของความเป็นโลกในยุคโซเชียลแบบนี้นะครับดังนั้นสมาชิกแต่ละคนเนี่ยจะมีหน้าเพจพร้อม URL เป็นของตัวเองสามารถแอดเพื่อนได้นะครับโดยในที่นี้เนี่ยใช้คำว่าแฟนแต่ละรูปเนี่ยสมาชิกคนอื่นๆสามารถมากดไฮป์ได้ในที่นี้ก็เหมือนกับโหวตหรือกดไลค์ให้นั่นแหละครับใครได้ไฮป์มากเท่าไหร่นะครับก็จะได้เข้าไปอยู่ในฮอตเพจเซ็กชันกลายเป็นเทรนด์เซตเตอร์ด้านการแต่งตัวเลยนะครับฟีเจอร์ที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับก็คือเราสามารถเลือกค้นหาจากแบรนด์ดังต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น Zara, Levi, H&M, Guess, Diesel, Gucci และอื่นๆอีกมากมายครับเกิดจากการที่ผู้ใช้เนี่ยแท็กเอาไว้หรือเห็นรูปไหนแต่ไม่รู้ว่าเสื้อผ้ากระเป๋าหรือรองเท้าเป็นของยี่ห้ออะไรนะครับก็สามารถดูจากที่แท็กในรูปได้เลยครับสำหรับใครนะครับที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงแฟชั่นแต่กำลังมองหาสไตล์การแต่งตัวแบบใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกแอปพลิเคชัน Lookbook นี่ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับโดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่กับเว็บนี้ได้หรือจะใช้แอคเคาท์ของ Facebook ล็อกอินได้ด้วยเช่นกันครับหลังจากที่ผมเข้าไปส่งแอปพลิเคชัน Lookbook เนี่ยเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงเต็มนะครับตอนนี้ผมได้มีวิญญาณแฟชั่นนิสต้าเข้ามาสิงในร่างกายของผมในทุกๆเซลล์ทุกอนูทุกเมตาบอลิซึมแล้วนะครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็พร้อมที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมทุกคนฟังแล้วนะครับว่าเทรนด์เสื้อผ้าผู้ชายปี2015เนี่ยมันเป็นยังไงจะเอาไปใส่เองหรือจะเลือกซื้อไปให้แฟนก็ได้ครับเทรนด์ยีนเดนิมนี่ไม่เคยตกยุคจริงๆเลยนะคะต่อให้ผ่านไปกี่ปีเนี่ยเสื้อผ้ายีนส์ก็ไม่เคยหลุดออกนอกวงโคจรแฟชั่นผู้ชายไปไหนเลยมาต่อกันที่เสื้อลายพิมพ์นะครับเสื้อชนิดนี้เนี่ยเคยได้รับความนิยมแบบสุดๆในช่วงยุค70มาแล้วมาในปีนี้เสื้อลายพิมพ์กลับมาอินเทรนด์อีกครั้งโดยเฉพาะเสื้อเชิ้ตที่ดูจะเหมาะกับผู้ชายสุดๆจับคู่ใส่กับกางเกงขาสั้นหรือขายาวก็ได้ทั้งนั้นเลยครับสำหรับรองเท้านะครับความมินิมอลและความนุ่มสบายได้เอาชนะใจคนมาทั่วทุกมุมโลกแล้วด้วยรองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับจะแต่งกับชุดอะไรก็ได้เลยครับกับชุดสูทยังได้เลยโอ้โหต้องยอมให้เขาจริงๆนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์แฟชั่นผู้ชายปี2015มันก็ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้หรอกนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะไปดูเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Lookbook นั่นเองสำหรับตอนนี้ไงต่อเทรนด์ใหม่ๆครับเทรนด์ใหม่ๆเนี่ยมันก็ทำให้เราสนุกกับการแต่งตัวมากยิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับก็ต้องดูกาลเทศะในการแต่งตัวด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆก่อนนะครับเผื่อจะเอามาถ่ายรูปแชะลง Facebook ลง Lookbook ตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวนะครับไปเลือกซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆก่อนนะครับเผื่อจะมาแบบถ่ายรูปลง Lookbookนะครับเผื่อจะเร่งเพิ่มยอดไฮป์กันได้เป็นแฟชั่นนิสต้าบ้างได้เป็นเทรนด์เซตเตอร์ในเรื่องของการแต่งตัวบ้างโอ้โหก็เท่น่าดูเลยนะครับส่วนวันนี้ครับผมนาย Google Earth นะครับนักข่าวที่ใช้มือถือรายงานข่าวรายงานทุกสถานการณ์ความเคลื่อนไหวบนโลกใบนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมติดตามกันใหม่ครับสวัสดีครับโอ้ยพูดผิดเยอะเลยจริงๆงานในวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจเยอะทีเดียวนะคะหลากหลายตัวนี้ไม่ใช่โปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ต้นแบบอีกต่อไปเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่พัฒนาอยู่และสามารถใช้ได้จริงนะคะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมไทยเนี่ยบางรายเขาก็มาเดินงานแล้วก็ช้อปปิ้งผลงานวิจัยเหล่านี้เพื่อลดต้นทุนในการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเห็นไฮไลท์ที่ตามบ้านก็สามารถใช้ได้อย่างหุ่นยนต์ไซร่านะเห็นแบบนี้แล้วแอบคุ้มฝันละเมอไปว่าและจะมีหุ่นยนต์ช่วยเราช้อปปิ้งหรือแม้กระทั่งอิเล็กทริกยูนิไซเคิลที่ทำให้งานใหญ่ๆแบบนี้เดินก็ได้ขาไม่เมื่อยเลยทีเดียวอาจจะต้องใช้การทรงตัวนิดหน่อยเอาเป็นว่าครบรถและในวันนี้กับเทรนด์เซตเตอร์ค่ะอยากให้คุณผู้ชมฝากไว้นิดนึงแล้วกันว่าสิ่งสำคัญที่สุดของเทรนด์เซตเตอร์ในแวดวงเกี่ยวกับไอทีและวิศวกรรมแบบนี้ค่ะอยากให้สนับสนุนผลงานที่เป็นฝีมือคนไทยและติดตามร่วมเป็นแฟนคลับของผลงานวิจัยเหล่านี้บ้างเพราะว่ามั่นใจว่าพอนักวิจัยเหล่านี้เขาได้กำลังใจหรือพอมีคนสนใจเนี่ยงานเขาจะได้ขายออกแล้วก็ผลงานเหล่านี้จะได้นำไปต่อยอดใช้จริงจะได้มีสติ๊กจ็อบเมืองไทยสักทีค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะกลับมาติดตามรายการ Trendsetter เป็นประจำทุกวันพุธ 8:30 ถึง 9:00 ทางช่อง True For You นะคะและอย่าลืมไปกดไลค์ผ่านทาง Facebook ด้วยล่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะวิศวกรก็เปรียบเสมือนแขนขาครับถ้าสมมุติเรามีแขนเราสามารถลงมือทำสร้างสิ่งต่างๆมาได้แต่ถ้าเราขาดขาก็มันก็สร้างได้อย่างเดียวแต่ไปขยายไปแผ่รอบไม่ได้ครับค่ะหนูคิดว่าพี่เขาคงต้องแบบคิดเยอะมากๆกว่าจะแบบระยะเวลาในการที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์สิ่งหนึ่งขึ้นมาค่ะพี่เขาคงคิดแบบถี่ถ้วนแล้วแบบเยอะอะค่ะ